ช็อปแบ็คคืออะไรซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางช่องทางนี้ได้เงินคืนจริงไหมดีจริงหรือเปล่าและมีวิธีการใช้งานอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับในยุคที่การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นการซื้อของกินของใช้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งการจองที่พักโรงแรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เมื่อทุกๆร้านค้านะครับมาอยู่บนโลกออนไลน์ดังนั้นจึงมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่ชื่อว่า ShopBack ShopBack เป็นแอปพลิเคชันที่มีแนวคิดอย่างนี้ครับเดิมทีการที่เราจะช้อปปิ้งเราจะเข้าไปแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าไปที่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละร้านค้ายกตัวอย่างเช่นShopee, Lazada, JD Central, Banana, Power Buy การที่เราจะสั่งซื้อเราก็เข้าไปทางฝั่งนั้นแต่ว่า ShopBack จะเป็นแหล่งรวมร้านค้าครับเราก็ซื้อของผ่าน Shopee เหมือนเดิมผ่าน Lazada เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเข้าผ่านทาง ShopBack เราเข้าผ่านทาง ShopBack แล้วเราจะได้อะไรสิ่งที่เราจะได้คืนมาก็คือเป็นเงินคืนครับเราเข้าจาก ShopBack แล้วไปซื้อของผ่าน Lazadaหรือเราไปจองโรงแรมผ่าน Agoda เงินที่เราจ่ายไปครับทาง ShopBack จะคืนเงินเหล่านั้นมาให้กับเราซึ่งการจองโรงแรมผ่าน Agoda นั้นสามารถได้รับเงินสูงสุดถึง 5% แต่ถ้าหากจองผ่าน Booking.com จะสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดถึง 6% สมมุติว่าเราทำการจองโรงแรมผ่าน Booking.com เป็นยอดทั้งหมด 10,000 บาทเราจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้นถึง600บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปช็อปหลายๆที่เงินคืนจากรายการต่างๆที่เราไปช็อปสินค้าเหล่านั้นใช่ไหมครับก็จะถูกนำมาเก็บสะสมไว้ในแอปพลิเคชัน ShopBack พอถึงขั้นต่ำ100บาทเราสามารถที่จะถอนเงินออกจากบัญชีของ ShopBack เข้ามายังบัญชีเงินของเราได้ซึ่งก็รองรับหลายๆธนาคารในประเทศไทยการซื้อสินค้าผ่านทาง ShopBack ก็จะเหมือนกับเราซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่น Lazada, Shopee หลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน ShopBack แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะผมต้องการที่จะซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee เรากดไปที่ Shopee ทาง Shopee ก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะได้เงินคืนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นลูกค้าใหม่จะได้ 12.5% แต่ว่าลูกค้าปัจจุบันนั้นจะได้ 0.5% นะครับเราเลือกไปที่เข้าสู่แอปพลิเคชันขั้นตอนต่อไปเราทำการช้อปปิ้งทั่วไปเลยครับในการซื้อของผ่านทาง Shopee ข้อสำคัญอยู่ที่ครั้งแรกคือเราต้องเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน ShopBack ก่อนผมได้ลองสั่งซื้อสินค้านะครับเป็นกระเป๋าของ Xiaomi จำนวน2ชิ้นนะครับยอดการสั่งซื้อก็จะประมาณ 1,100 บาทหลังจากที่ผมทำการสั่งซื้อไปครับเขาจะคืนเงินตามจำนวนของสินค้าที่เราสั่งไปสินค้าชิ้นแรกผมจะได้เงินคืน 3.46 บาทแล้วก็สินค้าชิ้นที่2ผมจะได้เงินคืน2บาทแล้วก็ผมลองสั่งอีกอย่างนึงผ่านทาง Apple Store ออนไลน์นะครับซึ่งจะสามารถได้เงินคืนเช่นกันนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางร้านค้าพอเราซื้อปุ๊บเขาจะคืนเงินให้เราทันทีในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอาจจะภายใน12ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงแต่ว่าบางร้านค้านั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่านั้นนะครับสำหรับเรื่องระยะเวลาการอนุมัติเงินคืนจะมีวันที่อนุมัติเงินคืนแสดงอยู่ด้านล่างซึ่งระยะเวลาอนุมัติเงินคืนนั้นประมาณ 60-120 วันขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้าหลังจากครบกำหนดเงินคืนรอดำเนินการก็จะอนุมัติเป็นเงินคืนที่ถอนได้เงินที่คืนมาครับในแอป ShopBack ก็จะบอกไว้เลยว่าเราได้เงินคืนมาทั้งหมดเท่าไหร่จำนวนเงินตรงนี้หมายถึงจำนวนเงินที่เราช้อปปิ้งตั้งแต่ครั้งแรกกับทาง ShopBack นะครับซื้อหมดไปเท่าไหร่แล้วได้เงินคืนมาทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดจะรวมไว้ที่ตรงนี้เลยนี่คือเงินคืนสะสมทั้งหมดนะครับต่อไปเมนูถัดมาครับเงินคืนที่ถอนได้นี่หมายความว่าเราจะสามารถถอนได้เท่าไหร่ส่วนต่อมาครับเงินคืนที่เราดำเนินการก็คือจำนวนเงินที่เรามีอยู่นะครับส่วนเงินคืนที่ถอนออกไปแล้วบอกว่าเรานั้นถอนเงินออกไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่สำหรับการถอนเงินออกจากแอปพลิเคชัน ShopBack แตะที่ไอคอนโปรไฟล์นะครับที่มุมบนขวาจากนั้นครับเลือกไปที่เมนูถอนเงินนะครับถ้าสมมุติว่าเงินของเรานั้นมีมากกว่า100บาทเราสามารถที่จะกดถอนไปยังธนาคารต่างๆได้เลยนะครับดังนั้นถามว่าได้เงินคืนแน่นอนไหมคำตอบคือได้ครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแล้วก็สินค้าต่างๆด้วยบางร้านบอกว่าได้เงินคืนสูงสุด 12% แต่เราต้องมาดูรายการสินค้าก่อนว่าสินค้าไหนที่ร่วมรายการพอเราไปซื้อแล้วถึงจะได้ 12% และถ้าเป็นสินค้าอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการจะได้เท่าไหร่
เห็นไหมครับว่าเรายังคงช็อปเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเรามีโอกาสที่จะได้เงินส่วนนั้นกลับคืนมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราช็อปไปเยอะมากเลยไม่ได้อะไรเลยจากจุดนั้นแต่ในตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้เงินคืนกลับมา 1% 2% ของเงินจำนวนหลักหมื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราช็อปไปอย่างนี้เรื่อยๆมันเปลี่ยนช่องทางในการช็อปมาเรื่อยๆเงินเหล่านั้นก็จะคืนกลับมาให้เราก็สามารถนำเงินเหล่านี้มาทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเพราะจะเห็นภาพของช็อปแบ็กไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีหลักการทำงานยังไงแล้วก็การคืนเงินมานั้นเป็นหลักการยังไงต่อมาเรามาดูในเรื่องของโปรโมชั่นกันบ้างครับล่าสุดมีโปรโมชั่นช็อปฟอร์มโฮมคือเราสามารถซื้อสินค้าในราคาเริ่มต้นที่1บาทได้นะครับโปรโมชั่นช็อปฟอร์มโฮมนะครับจะใช้ได้กับลูกค้าใหม่ของทางช็อปแบ็กนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เรายังไม่เคยสมัครช็อปแบ็กเลยเราสมัครนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าโปรโมชั่นนี้เราสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับจากร้านที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็น JD Centralเซ็นทรัลโรบินสันออนไลน์ซูเปอร์สปอร์ตพาวเวอร์บายไนกี้อาดิดาสบานาน่านะครับต่างๆมากมายในนี้นอกจากนี้ครับจะมีสินค้าที่แนะนำเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูแล้วก็เลือกซื้อได้การสั่งซื้อครั้งแรกนะครับเราจะได้เงินคืนสูงสุดที่200บาทสมมติว่าผมจะซื้อแผ่นกองอากาศนะครับราคาจะอยู่ที่189บาทผมก็จ่ายเงินทั้งหมดครับ189บาทเป็นจำนวนเต็มแต่หลังจากนั้นครับก็จะคืนเงินให้ผมสูงสุดที่188บาทนะครับนี่ก็คือรูปแบบของโปรโมชั่น Shop From Home เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน ShopBack ส่วนตัวผมถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีเลยเหมาะกับทุกๆคนในยุคสมัยนี้ยุคสมัยแบบ New Normal ที่ทุกอย่างหันเข้าหาทางออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 นี้เป็นต้นไปพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทำให้สามารถทำการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือแม้กระทั่งบริการในเรื่องการท่องเที่ยวที่พักต่างๆช็อปผ่านทางนี้ได้เครดิตเป็นเงินคืนและเงินเหล่านั้นเราสามารถนำมาใช้ได้จริงโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิตด้วยแอปพลิเคชันนี้ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ App Store แล้วก็ Google Play Store สามารถสมัครใช้งานด้วย Apple ID ด้วยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน ShopBack ก็รองรับการสายอินผ่าน Apple ID โอเคลองเอาไปใช้งานดูกันครับถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ตรงนี้นะครับและเรามาคุยกันสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go